สวัสดีครับผม The Other นะครับผมคือว่านะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่17นะครับ17พฤษภาคมพ.ศ.2567นี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ชลบุรีนะครับเพื่อไปวิ่งงานวิ่งระดับประเทศอย่างงานบางแสนสิบนะครับผมซึ่งผมเองก็ได้ใช้สิทธิ์นักวิ่งเก่านะเพราะว่าปีที่แล้วลุ้นลอตโต้แล้วได้ไปที่งานนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยไปซ้ำหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปพิชิตเขาสามมุกนะครับที่เล่นงานเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บของบางส่วนนะครับที่พร้อมจะเดินทางภายในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมก็หลังจากเลิกงานก็น่าจะเดินทางเลยนะครับก็เลยมาเก็บของไว้เพื่อดูคร่าวๆเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่มีเวลาเก็บแล้วนะครับผมก็มาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่ผมจะเตรียมไปสำหรับงานวิ่งนะครับนี่ก็คือสัมภาระสิ่งของที่จะเตรียมไปทั้งหมดนะครับก็มีเสื้อวิ่งนะครับเป็นวัยรุ่นวงกลมนะครับ Circle Field Tech คุณหารนะครับปีนี้ใส่สีขาวนะครับแล้วก็มีถุงเท้าของ Elite Pro นะครับใส่ดีมากนะครับใส่ลุย21มาแล้วนะครับทำให้สบายเท้ามากแล้วก็ไม่บาดเท้าด้วยนะครับกางเกงนะครับกางเกงเป็นแบบ3นิ้วนะครับของ Luck Running นะครับตัวนี้บางดีมากเลยนะครับนี่เป็นชุดนอนนี่เป็นชุดวันกลับนะครับขาดไม่ได้นะครับสำหรับคู่ใจคู่เท้านะครับรอบนี้ผมเลือกเป็นตัว ASICMeta Speed Sky นะครับผมเอาไปลองดูนะครับปีที่แล้วเลือกใช้เป็นตัว Next Percent 2นะครับปีนี้ก็ลองข้ามค่ายมาดูมาเป็น ASIC ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งของที่เตรียมไปนะครับสำหรับงานบางแสนสิบนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเผื่อเช็คดูว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างนะครับผมจะได้เติมเลยวันนี้ให้เสร็จนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันเดินทางเลยนะครับผมเจอกันนะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์นครชัยแอร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งก็รอรถในรอบ 3:10 นะครับที่จะเดินทางไปที่ชลบุรีนะครับอันนี้อุปกรณ์สัมภาระอะไรอยู่ข้างในแล้วนะครับรอเวลาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ชลบุรีเลยนะครับสวัสดีครับถึงแล้วนะครับผมชลบุรีบางแสนนะครับผมข้างหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นสตาร์ทไลน์ฟินิชไลน์สำหรับงานบางแสนสิบพรุ่งนี้นะครับผมก็มาถึงตอน 4:50 กว่านะครับผมแล้วก็นั่งรถต่อมานั่งมอไซค์ต่อมาที่หาดบางแสนนะครับข้างหลังผมก็นี่หาดบางแสนนะครับผมก็ยังไม่มีร้านค้าอะไรเปิดเลยนะครับพอเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา 5:55 นะครับเวลาเท่าเกือบเท่าๆกับเวลาปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ปล่อยตัว 5:45 นะครับผมโอ้โหถ้าพรุ่งนี้อากาศประมาณนี้คือโหอบอ้าวแล้วก็น่าจะวิ่งยากอยู่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้อ่ะแต่ก็ต้องเต็มที่นะครับเดี๋ยวสักประมาณเกือบ10 โมง 11 โมงน่าจะมารับบิบนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะเข้าที่พักได้หรือยังนะครับผมเดี๋ยวก็มาเดินเล่นเดินอะไรนะครับถ่ายรูปที่สตาร์ทไลน์ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับMorning Have a good dayใจใจอ่อนแอแล้ว
ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจครับซึ่งโรงแรมบางแสนเฮอริเทจจะเป็นจุดรับบิบนะครับสำหรับงานบางแสนทุกซีรีส์นะไม่ว่าจะเป็นบางแสน10บางแสน21แล้วก็บางแสน42นับรับที่นี่เลยนะครับผมนี่ก็รอเวลานะครับประมาณ10โมงเขาจะเปิดให้เข้ารับบิบครับตอนนี้เป็นเวลา9โมง50กว่านะครับตอนนี้ก็ยืนเดินเดินวนๆอยู่แถวนี้นะครับผมข้างในก็จะมีเอ็กซ์โปด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายแวบๆมาให้ดูว่าข้างในเอ็กซ์โปมีอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์การวิ่งซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นบูธของถุงเท้าพัชนอนเบสบูธของอาริรันนิ่งอย่างนี้นะครับผมนี่คือโฉมหน้าของผู้ร่วมชะตากรรมนะครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับเต็มที่ค่ะเต็มที่คือวิ่งเต็มที่พี่หมูเป็นไงบ้างครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเข้าไปนะครับที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของห้องพักนะครับผมแล้วก็นี่คือบิบที่รับมานะครับก็ติดใส่ในเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เลข1080นะครับหรือ1080นะครับจะได้ชัดไปเลยนะครับ 1080p นะครับก็มีของได้มาเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีเสื้อของไทยรันทีมทำกับ A6 นะครับโตเกียว2020นะครับก็มีพวกผมก็เอาข้าวของออกจากกระเป๋าให้เรียบร้อยนะวันนี้เอาแท็บเล็ตมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสภาพห้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับจะมาพร้อมกับนี่เลยนะครับเมฆฝนคลุมดำมาเลยนะครับผมคือถ้ามันจะตกนะครับขอให้มันตกคืนนี้นะครับไม่ให้มันแบบชุ่มฉ่ำไปเลยคืนนี้นะครับตอนเช้ามามันจะได้แบบรู้สึกว่ามีความชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมถ้าตกตอนเช้าก็ขอให้มันตกปล่อยๆแล้วกันนะครับก็คงไม่อยากเปียกเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้เราก็จะตื่นมาประมาณตีสี่นะครับผมตีสี่แล้วก็เราจะไปที่ตรงจุดขึ้นรถที่ตลาดปาร์คอินนะครับผมไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณกิโลนึงนะครับผมแล้วก็ผมว่าจะเดินมุมมองไปดูนะครับผมแล้วก็ไปลงที่สนามนะครับก็ตอนเย็นก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะครับเห็นมีเซเว่นก็คงกินอะไรเบาๆคงไม่อยากกินหนักนะครับผมให้ตัวเองมันแค่อยู่ท้องนะครับถ้ามันหนักไปผมว่ามันจะมีปัญหาในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่17ถือว่าเมื่อยล้ามากนะครับผมโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับตื่นแล้วครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามเท่าไหร่นี่ตีสามสามสิบสี่นะครับ
ตื่นก่อนเวลาตอนแรกตั้งใจว่าจะตื่นตีสี่นะครับก็เลยตื่นก่อนก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวนะครับไปวิ่งกันว่าจะอาบน้ำสักหน่อยแล้วก็ให้มันสดชื่นแล้วก็ทำธุระส่วนตัวแล้วเราจะไปขึ้นรถที่ตลาดปาร์คอินนะครับอยู่ทางอยู่ตรงนี้ประมาณกิโลนึงนะครับก็จะจอกๆไปนะครับผมไปที่สนามกันตอนนี้เราถึงแล้วนะครับสำหรับสนามบางแสนสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกสัมภาระพวกนี้นะครับไปฝากของก่อนนะครับเดี๋ยวผลประกอบการยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับหลังจากวิ่งจบนะครับ Don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become youNo regrets, yeah, I'll tattoo my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could neverตอนนี้นะครับกลับมาถึงศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลประกอบการสำหรับสนามบางแสนสิบนะครับผมจบที่เวลา45นาทีจบด้วยเพจ430นะครับก็ถือว่าอากาศค่อนข้างเลวร้ายมากเลยนะครับผมซึ่งก็ถ้าถามว่าพอใจในฟอร์มตัวเองไหมก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะเพราะว่า5กิโลแรกเปิดได้ดีมากนะครับ5กิโลแรกจะอยู่ประมาณที่20นาทีหลังจากนั้นที่ผ่านเข้ากิโลที่6ทางขึ้นเขาสามมุกนี่คือแบบยับระเบิดเลยนะครับผมก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับ Walk EP นี้นะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับงานบางแสนสิบปี2567นี้นะครับผมถ้าปีหน้ามีโอกาสไปอีกก็จะอาจจะมี Walk นี้แบบนี้อีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ Channel The Other ของผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ